พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามีสารหลายตัวที่ให้กลิ่นเกิดขึ้นแต่ตัวที่เด่นเลยก็คือตัวที่มีชื่อว่าทูโนนิโนพออายุ 50-60 ปีเนี่ยก็จะพบว่าความเข้มข้นสารเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกพออายุมากขึ้นความเข้มข้นของสารเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ชายจะมีการผลิตซีบุ้มมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากมีระดับแอนโดรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หมอออกบอกเล่าผมหมอออกก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับสุขภาพแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเคยไหมครับเวลาที่เราอยู่ใกล้คนแก่หรือคนที่มีอายุเราจะได้กลิ่นบางอย่างมีใครได้กลิ่นไหมครับกลิ่นเนี้ยเราเรียกว่ากลิ่นคนแก่หรือว่า old person smell คลิปนี้เรามาดูกันว่ากลิ่นคนแก่เนี่ยเกิดจากอะไรที่เป็นสาเหตุและเราจะจัดการมันได้ยังไงแล้วหมอจะยกงานวิจัย2อันที่น่าสนใจนะครับว่าสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเนี่ยอันตรายไหมแล้วความเป็นกลิ่นเนี่ยตกลงมันเป็นกลิ่นที่เหม็นหรือหอมหรือว่ามันเป็นกลิ่นที่น่าชวนหลงไหลหรือเปล่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องผมไว้ใน description นะครับถ้าสนใจไปหาดูกันได้กลิ่นคนแก่เนี่ยคือกลิ่นเฉพาะของคนสูงวัยกลิ่นนี้เนี่ยอาจจะรวมถึงกลิ่นที่ติดตัวมาจากปัจจัยภายนอกยกตัวอย่างเช่นน้ำหอมหรือโคโลนที่ชอบใช้มาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มยังสาวหรือว่าบุหรี่รสชาติที่ชอบหรือแม้กระทั่งกลิ่นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่บ้านคราวนี้ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวเราเองมีไหมมีแน่นอนครับคือคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมทั้งผิวหนังด้วยผิวหนังของเราเนี่ยก็จะมีต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันที่เรียกว่าซีบุ้มซึ่งตัวซีบุ้มเนี่ยทำหน้าที่ในการปกป้องผิวแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้ผิวพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบของน้ำมันในซีบุ้มเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะพบว่ามีสารหลายตัวที่ให้กลิ่นเกิดขึ้นแต่ตัวที่เด่นเลยก็คือตัวที่มีชื่อว่าทูโนนิโนสารตัวนี้เป็นสารในกลุ่มในทางเคมีที่เรียกว่าเป็นสารกลุ่มอัลดีไฮด์ผมขออธิบายเรื่องอัลดีไฮด์แป๊บนึงนะครับอัลดีไฮด์เนี่ยเป็นกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์สารกลุ่มนี้เนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวยกตัวอย่างเช่นตัวฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลินที่เรารู้จักกันที่ใช้ดองศพตัวนี้มีกลิ่นฉุนหรือว่าซินนามอลดีไฮด์ก็คืออัลดีไฮด์ที่มีกลิ่นอบเชยซึ่งเป็นสารที่พบได้ในเปลือกต้นอบเชยอย่างนี้เป็นต้นกลับมาที่ตัวทูโนนิโนนะครับซึ่งเป็นสารในกลุ่มอัลดีไฮด์เช่นกันตัวนี้ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวก็คือมีกลิ่นมันๆเก่าๆอับกลิ่นคล้ายกับเบียร์เก่าหนังสือเก่าหรือกลิ่นพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าแล้วสารตัวนี้เกิดมาที่ผิวเราได้ยังไงคือสารตัวนี้เกิดจากการออกซิเดชันออกซิเดชันก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบในร่างกายของเราเนี่ยถูกทำลายร่วมกับออกซิเจนหรือว่าสารอนุมูลอิสระคือการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนี้ขึ้นมาแต่ตัวที่เด่นก็คือกรดปาลมิโตอิกเมื่อกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตัวในเซบัมถูกออกซิไดซ์และสุดท้ายก็จะสลายกลายเป็นสารตัวนี้แหละครับที่ชื่อว่าทูโนนิโนและเขาพบว่าปริมาณสารตัวนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นด้วยคนที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยสารตัวนี้ต่ำมากหรือว่าแทบจะตรวจไม่พบเลยเรียกว่าเข้าใกล้ศูนย์ส่วนคนที่มีอายุ 40-50 ปีเนี่ยความเข้มข้นของสารก็จะเพิ่มขึ้นพออายุ 50-60 ปีเนี่ยก็จะพบว่าความเข้มข้นสารเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกจากกราฟที่หมอแสดงให้ดูเนี่ยนะครับพออายุมากขึ้นความเข้มข้นของสารเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาพบว่าในคนที่วัยอายุ50ปีขึ้นไปนับไม่มีใครรอดทุกคนเนี่ยจะตรวจพบสารตัวนี้ที่ผิวหนังลองทายกันพี่ครับว่าสารตัวนี้เนี่ยมีมากในผู้หญิงหรือในผู้ชายมากกว่ากันเคยได้ยินคำว่ากลิ่นลุงไหมครับผมพอเคยได้ยินคำนี้แต่ผมแทบจะไม่ได้ยินคำว่ากลิ่นป้าอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบเดาได้ใช่ไหมครับว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนมีส่วนเลยคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ชายจะมีการผลิตซีบุ้มมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากมีระดับแอนโดรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าทำให้ระดับสารตัวเนี้ยทูโนนิโนในผู้ชายมีสูงกว่าและเรื่องความหนาของผิวก็มีส่วนครับโดยทั่วไปแล้วผิวหนังของผู้ชายเนี่ยจะหนากว่าแล้วก็มีไขมันมากกว่าซึ่งทำให้มีการผลิตสารตัวนี้มากกว่าผิวของผู้หญิงส่วนนิสัยการดูแลตัวเองของผู้หญิงผู้ชายก็แตกต่างกันใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยมักจะมีการดูแลผิวที่ดีกว่าแล้วก็ดูแลมากกว่าผู้ชายการที่ผู้หญิงดูแลผิวดีกว่าและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระก็จะทำให้ผิวเนี่ยลดการผลิตสารตัวนี้ได้เหมือนกันรบกวนช่วยฝากกดไลค์ subscribe และฝากแชร์ด้วยนะครับ
ใครมีคำถามฝากเม้นมาได้เลยครับขอบคุณครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่ทานหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยอะไรที่ทำให้เกิดกลิ่นชัดขึ้นง่ายๆเลยนะครับอะไรที่ก่อให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระมากขึ้นหรือทำให้เกิดการกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงพวกนี้แหละครับทำให้กลิ่นมากขึ้นก็ได้แก่ความเครียดการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานน้ำตาลมากเกินไปหรือว่าการทานพวกไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์อย่างนี้เป็นต้นถึงตรงนี้เรารู้สาเหตุแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดแล้วเราก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าเราจะลดหรือว่าจะจัดการกลิ่นยังไงประการแรกเลยครับก็คือการอาบน้ำหรือการล้างตัวนี่แหละง่ายๆแบบนี้เลยการอาบน้ำก็คือการลดปริมาณน้ำมันบนผิวออกไปแล้วก็กำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกไปซึ่งก็จะช่วยลดกลิ่นได้การใช้ผลิตภัณฑ์หรือการรับประทานผักผลไม้ที่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกวิตามินซีวิตามินอีก็จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันที่ผิวหนังถึงตรงนี้มีงานวิจัย2เรื่องที่อยากชวนกันดูนะครับเรื่องแรกก็คือเจ้าสารตัวเนี้ยทรูโนนีนอลเนี่ยอันตรายกับผิวไหมอันนี้เป็นการศึกษาในห้องทดลองนะครับไม่ได้ศึกษาในคนจริงๆเขาพบว่าสารที่ทำให้เกิดกลิ่นแก่หรือเจ้าทรูโนนีนอลเนี่ยตัวมันเองเนี่ยสามารถทำให้ผิวหนังตายเร็วขึ้นและทำให้ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยบางลงในการศึกษานะครับมีการสังเคราะห์กลิ่นหอมพิเศษขึ้นมาเพื่อช่วยกลบกลิ่นเจ้าสารตัวนี้ก็พบว่ากลิ่นที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะช่วยกลบกลิ่นแก่ได้แล้วเนี่ยยังช่วยลดความเสียหายกับเซลล์ผิวหนังได้ด้วยอันนี้น่าสนใจดีนะครับอีกการศึกษาหนึ่งนะครับเขาดูว่าคนเราเนี่ยสามารถบอกอายุคนอื่นจากการดมกลิ่นได้หรือเปล่าแล้วก็ให้ประเมินว่ากลิ่นที่ดมเนี่ยให้ความรู้สึกดีหรือว่าไม่ดีโดยการศึกษานะครับแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มก็คือแบ่งออกเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ตอนกลางผู้ใหญ่ตอนปลายและเขาก็ให้คนสวมเสื้อที่ไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่ามีแผ่นซับเหงื่อติดไว้และเขาก็ให้สวมเสื้อตัวนี้5คืนติดต่อกันการทำความสะอาดร่างกายก็ใช้สบู่แล้วก็แชมพูที่ไม่มีกลิ่นเท่านั้นและคนที่เข้าร่วมทดลองเนี่ยก็คือต้องงดดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่แล้วก็งดทานอาหารรสเผ็ดด้วยหลังจาก5วันเนี่ยเขาก็เอาแผ่นซับเหงื่อเนี่ยใส่ไว้ในขวดแก้วแล้วให้คนมาดมกันแล้วก็ประเมินว่ากลิ่นเนี่ยมาจากกลิ่นคนสูงอายุหรือเปล่ากลิ่นที่เขาดมเนี่ยแรงไหมดมแล้วชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ประมาณอายุของเจ้าของกลิ่นเนี่ยอยู่ที่กลุ่มไหนสรุปผลการทดลองนะครับปรากฏว่าคนเราเนี่ยสามารถแยกกลิ่นระหว่างกลุ่มอายุได้แล้วยังแยกกลิ่นของกลุ่มคนอายุมากได้ถูกต้องมากกว่าด้วยแสดงว่าแต่ละกลุ่มอายุเนี่ยก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันส่วนเรื่องกลิ่นว่าดีหรือไม่ดีนั้นพอใจกลิ่นหรือเปล่ากลิ่นของคนสูงอายุนะครับที่ตอนแรกเราอาจจะคิดว่าคนจะไม่ชอบปรากฏว่ากลิ่นของคนสูงอายุเนี่ยจัดอยู่ในกลิ่นที่เรียกว่าปานกลางหรือว่าเฉยๆเทียบกับกลิ่นของคนอายุน้อยที่คนจะรู้สึกไม่ชอบมากกว่ามาถึงช่วงสรุปคลิปนี้นะครับเราก็สรุปได้ว่ากลิ่นของคนแก่นั้นมีจริงเป็นกลิ่นที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือการเปลี่ยนแปลงของไขมันบนผิวหนังทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นของคนแก่นะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้น่ารังเกียจแถมยังเป็นกลิ่นที่ดูเบานิ่งแล้วก็เป็นกลางในทางสังคมครอบครัวเนี่ยนะครับกลิ่นเฉพาะตัวของคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวการดูแลกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและการให้ความรู้สึกผูกพันกันระหว่างกันระหว่างรุ่นด้วยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนกดไลค์กด subscribe และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นๆรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ